สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับซีโน่มังกรโคโมโดนะครับมันมีความยาวมากถึง10ฟุตและหนักมากถึง150ปอนด์อย่างที่เรารู้กันนะครับมันคือกิ้งก่าที่หนักที่สุดในโลกอาศัยอยู่บนหมู่เกาะของอินโดนีเซียเป็นเวลาหลายร้อยหลายพันปีมาแล้วนะครับเพราะมันชอบสภาพอากาศป่าเขตร้อนของเกาะเหล่านี้นะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องราวของพวกมันกันครับ1 นะครับการสืบพันธุ์จะเกิดขึ้นเพียงปีละ1ครั้งเมื่อพวกมันพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะครับมังกรโคโมโดเพศเมียนะครับจะส่งกินในอุจจาระของพวกมันให้ตัวผู้ตามมาเมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเมียก็จะวางไข่ประมาณ30ฟองนะครับโดยฝังอยู่ในดินจนกว่าไข่จะฟักออกมาในอีก8เดือนข้างหน้านะครับแต่ถ้าหากไม่มีตัวผู้นะครับมังกรโคโมโดเพศเมียนะครับก็สามารถออกไข่ได้เองได้เขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับเนื่องจากพวกมันมีโครโมโซมเพศผู้และเพศเมียอยู่ในตัวเดียวกันนะครับมังกรตัวเมียนะครับสามารถสืบพันธุ์แบบไม่ต้องอาศัยเพศได้ในกระบวนการนี้นะครับเขาเรียกว่าพาเทโนเจเนซิสนะครับซึ่งเกิดขึ้นแล้วในสวนสัตว์ที่ประเทศอังกฤษนะครับโดยมังกรโคโมโดตัวเมียได้ออกไข่เองโดยไม่มีตัวผู้เลยที่ประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับ2นะครับอาหารของมันคืออะไรกันมังกรโคโมโดนะครับมันกินเกือบทุกอย่างครับอาจจะรวมถึงซากศพกวางหมูวัวกระทิงและมังกรโคโมโดตัวเล็กๆหรือลูกของมันมันก็กินนะครับเมื่อตอนมันออกล่านะครับมังกรโคโมโดนะครับจะพางตัวรอโอกาสซุ่มโจมตีเมื่อเหยื่อเดินผ่านมานะครับมันจะพุ่งตัวออกไปใช้กรงรบที่แหลมคมของมันและฟันที่หยักคล้ายฉลามเพื่อกัดเหยื่อนะครับให้เหยื่อเกิดบาดแผลแล้วแผลที่โดนกัดนี่นะครับเหยื่อจะไม่เสียชีวิตทันทีครับมังกรโคโมโดสามารถติดตามเหยื่อได้เป็นระยะทางหลายไมล์ในขณะที่พิษค่อยๆออกฤทธิ์โดยมังกรโคโมโดจะใช้ประสาทสัมผัสที่ดีเยี่ยมของมันในการดมกลิ่นเพื่อตามหาเหยื่อตัวนั้นแล้วมังกรโคโมโดนะครับสามารถกินเหยื่อได้มากถึง 80% ของน้ำหนักตัวมันเลยทีเดียวนะครับและกระบวนการเผาผลาญในร่างกายของมันค่อนข้างช้ามากนะครับเพราะฉะนั้นการกินอาหารเพียงครั้งเดียวนะครับมังกรโคโมโดนะครับสามารถอยู่รอดได้เป็นเดือนเลยทีเดียวนะครับ3นะครับพวกมันเป็นสัตว์มีพิษหรือเปล่าเหยื่อที่โดนมังกรโคโมโดกัดนะครับโดยส่วนใหญ่จะตายครับจะตายลงด้วยน้ำลายของมันนะครับซึ่งมีปริมาณแบคทีเรียอยู่ในนั้นประมาณ50กว่าชนิดเลยนะครับที่อยู่ในปากของมันนะครับมังกรโคโมโดมีน้ำลายที่เต็มไปด้วยสารพิษที่ช่วยลดความดันโลหิตทำให้เลือดออกมากจนทำให้เหยื่อช็อกเวลามังกรกัดนะครับมันจะดึงกลับด้วยกล้ามเนื้อคออันทรงพลังของมันส่งผลให้เกิดบาดแผลขนาดใหญ่น้ำลายพิษนั้นสามารถทำให้เสียเลือดเร็วและทำให้เหยื่อช็อกและตายลงในที่สุดนะครับสรุปก็คือพิษมันน่าจะเป็นน้ำลายนะครับ4. มังกรโคโมโดมีผิวหนังที่แข็งแรงครับผิวหนังของมังกรโคโมโดนะครับประกอบไปด้วยกระดูกเล็กๆหลายพันชิ้นอยู่ใต้ชั้นผิวหนังของมันนะครับการสะสมของกระดูกเหล่านี้นะครับเรียกว่าออสทีโอเดิร์มนะครับคือการสะสมขึ้นเรื่อยๆตลอดอายุขัยของมังกรโคโมโดครับก็เหมือนกับวงแหวนของต้นไม้ยังไงล่ะครับที่จะมีขึ้นแบบทุกๆชั้นในทุกๆปีครับนั่นหมายความว่าตัวที่มีอายุมากก็จะมีผิวหนังที่แข็งแรงมากเช่นกันนะครับ5นะครับมังกรโคโมโดไม่ได้ตามล่าหาอาหารเสมอไปนะครับหลายครั้งที่มันจะคอยกินซากสัตว์ที่เสียชีวิตแล้วแทนการออกล่าจมูกของพวกมันสามารถตรวจจับกินของซากสัตว์ได้ไกลถึง6ไมล์เลยนะครับในอดีตมันยังชอบไปขโมยกินซากศพของชาวบ้านที่ฝังไว้ในบริเวณนั้นอีกด้วย6นะครับบางครั้งพวกมันก็กินลูกของตัวเองโดยปกติเมื่ออาหารขาดแคลนมังกรโคโมโดนะครับก็จะกินลูกของมันเองด้วยเหตุนี้เองที่มังกรโคโมโดอายุน้อยจึงใช้เวลาอยู่บนต้นไม้ซะมากกว่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับมันตัวหนักเกินกว่าที่จะปีนขึ้นไปบนต้นไม้ได้มันก็จำเป็นต้องลงมาอยู่พื้นดินตามปกตินะครับ7นะครับมังกรโคโมโดมีฟันมากถึง64ซึ่งมากที่สุดในสัตว์เลื้อยคลานเลยนะครับฟันของพวกมันนะครับมักจะถูกมาเปรียบเทียบกับฟันของฉลามครับเพราะมันคมกริบมากและมีสันฐานฟันหยักที่เป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยให้พวกมันผ่าเนื้อได้ครับหลายคนอาจสงสัยว่าเวลาที่มันอ้าปากก็ไม่ค่อยเห็นฟันของมันเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอันที่จริงแล้วครับเหงือกของพวกมันหนามากจนทำให้เรามองไม่ค่อยเห็นฟันของพวกมันยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นอย่าหลงกลมันนะครับมังกรโคโมโดมันสามารถฆ่าสัตว์ได้เกือบทุกชนิดด้วยการกัดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับ8มังกรโคโมโดใกล้สูญพันธุ์มากครับทุกวันนี้นะครับมังกรโคโมโดตามธรรมชาติส่วนใหญ่มีอยู่ที่เกาะไม่กี่แห่งในประเทศอินโดนีเซียเท่านั้นนะครับและปัจจุบันมันถูกจัดอยู่ในประเภทสัตว์ใกล้สูญพันธุ์โดย IUCN เชื่อกันว่าปัจจุบันมีจำนวนตัวโตเต็มวัยน้อยกว่า 1,400 ตัวที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในป่าแล้วหลายๆคนก็สงสัยนะครับว่ามังกรโคโมโดมันกินมนุษย์หรือไม่ถ้าจะพูดกันตรงๆนะครับมันก็กินสิ่งมีชีวิตทุกอย่างนั่นแหละครับรวมถึงมนุษย์ด้วยก็อย่างเหตุการณ์ในอดีตนะครับที่มันแอบไปขโมยกินศพของชาวบ้านนั่นแหละครับคือมันกินคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันก็กินสัตว์ทุกอย่างที่มีชีวิตนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ